หน้าเสืองามเอี่ยมนำทีมสาวงาม MUT 2022เดิน Team Roof Mana Women's Power พลังผู้หญิงเปลี่ยนโลกปรากฏการณ์สยามแตกเมื่อนักธุรกิจสาวคนเก่งที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อย่างคุณสิริรัตน์อิฐพ่อค้า CEO แห่ง Mana Nature Innovation จำกัดแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจนได้รับความนิยมจัดโปรเจกต์ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพลังหญิงเปลี่ยนโลกใกล้ชิดนางงาม Mana Women's Power พลังผู้หญิงเปลี่ยนโลกเดิน Team Roof รอบสยามสแควร์นำทีมโดย Top 5 MUT 2022แอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022พร้อมด้วยรองทั้ง4รวมไปถึงผู้บริหาร TPN Global คุณปุ้ยปิยาพรแสนโกติกเพื่อรณรงค์เดือนของสตรีไทยส่งเสริมความเท่าเทียมความแข็งแกร่งส่งต่อเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจก็จริงๆวันนี้เราตั้งใจค่ะว่ามานาเนี่ยตั้งใจจะมาโชว์พลังของผู้หญิงกับ Miss Universe Thailand ทั้ง Top 5เลยนะคะเราเห็นถึงความตั้งใจที่มันเหมือนกันค่ะวันนี้มานาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปลุกพลังผู้หญิงค่ะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเราเชื่อมั่นเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นเดียวกับแอนนาเสือนิโคลีแล้วก็อีกทุกๆคนเลยใน Top 5นี้นะแล้วก็วันนี้มีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆค่ะมาร่วมประกาศพลังหญิงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกค่ะจริงๆวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อกี้นี้เนาะเราก็มีการพูดคุยค่ะเพื่อสร้างแบบบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจให้มันเป็นมองเห็นภาพเดียวกันว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้นะคะแล้วทุกคนก็เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆแล้วก็สนุกมากๆที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมานาเลยนะคะมานาเองเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ธุรกิจออนไลน์แต่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและเราก็เชื่อมั่นว่าพลังของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆแล้วพอเรามาเจอเวที Miss Universe เจอ TPM Global อ่ะค่ะเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งที่ใช่แล้วมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดจริงอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยศักยภาพของเรามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกเราดีขึ้นได้ในทุกๆวันแล้วไม่ว่าจะเป็นจิตใจข้างในหรือชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่ค่ะสยามแตกมากวันนี้นะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีไม่ใช่แค่ความสวยแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอย่างน้องๆทุกคนค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะการได้ร่วมกิจกรรมกับมานาถือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรามีคุณค่าในตัวเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ถ้าเราเชื่อในพลังของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อนาอยากจะมาพูดบนเวที MUT ด้วยก็วันนี้ถือว่าได้รับเกียรติมาพูดกับทุกคนในที่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอย่าพูดว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นค่ะแอนนาเชื่อว่าทุกคนมีพลังในตัวเองแค่เชื่อมั่นค่ะเชื่อว่าตัวเองจะสามารถทำทุกอย่างได้อย่างแอนนาเองแอนนาก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ละกันที่อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นใครไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศอะไรเราสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะแค่เชื่อในพลังของตัวเองวันนี้รู้สึกภูมิใจเนาะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับมานาเพราะว่ามันเป็นเรื่อง Women Empowerment เนาะซึ่งคนคนเดียวทำไม่ได้เราต้องร่วมมือกันทำทุกคนและดีใจที่ MUT ได้มาจับมือกับมานาแล้วก็ CEO หญิงที่ทรงพลังคนนี้ที่ inspire หลายคนและคิดว่าเป็นต้นแบบสำหรับผู้หญิงหลายๆคนเลยอย่างนิโคลคือได้มาคุยแล้วรู้สึกถึงพลัง Empower แล้วเราก็ภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเด็กทุกคนผู้หญิงทุกคนแล้วก็ทุกคนบนโลกนี้ได้สัมผัสกับ Women Empowerment เหมือนกันนี่ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากอย่างที่พี่นิโคบอกเราคุยกับทางคุณบอสแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีพลังในตัวของตัวเองอยากขอบคุณเขาที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เหมือนกับส่งต่อพลังให้กับทุกคนได้สัมผัสและสำหรับปอมองว่าเรามีเสียงอาจจะเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนรวมกันเหมือนในวันนี้ค่ะมันสามารถเป็นเสียงใหญ่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานที่ powerful ขนาดดูจากชื่อก็รู้แล้วเนาะแบบพลังหญิงเนาะมันก็ powerful มากๆก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีกายหญิงอย่างเดียวเนาะคนที่มีใจเป็นหญิงเนี่ยก็สามารถ empower สามารถ empower พลังหญิงอยู่ในตัวของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะ gender ไหนไม่ว่าจะเพศอะไรนะคะทุกคนก็สามารถเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตัวเองจะไปได้ไกลได้ค่ะแค่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะ
ก็จริงๆต้องขอขอบคุณบอสทั้งสองท่านมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ไอก็ขอบเป็นตัวแทนของผู้หญิงผิวสีแล้วกันนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองแล้วก็เห็นในสิ่งศักยภาพตัวเองถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นเดียวกันค่ะก็คิดว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสานต่ออุดมการณ์ของแบบนางงามทุกคนที่ว่ามีแพชชั่นทั้งมีแพชชั่นในตัวเองพลังในตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าแค่ชีวิตเราแต่ว่าส่งต่อแพชชั่นเนี้ยให้กับคนอื่นๆอีกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ไปถึงทั่วโลกเลยครับโอ้โหแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าเราจูนกันมากแล้วมันแพชชั่นมากๆเราไม่ได้แค่ทำเพื่ออะไรบางอย่างแต่เราทำเพื่อเรารู้ว่าจุดประสงค์มันคือการที่เราอ่ะจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยตัวเราเองเริ่มต้นที่ตัวเราเองให้กับคนอื่นได้ก็จริงๆจะบอกว่ามานาไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะส่งต่อให้คนได้ใช้ได้กินแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นแต่มานาค่ะคือธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกก่อตั้งว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแล้วเราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะWe'll be right back.